สวัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam IT News ครับคุณผู้ชมครับวันนี้นาอยู่ที่กองทัพบกช่อง5ครับในงาน6ทศวรรษพัฒนาดาวร่วมใจวันประชาเมตตาปัญญาอ่อนครับเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศข้างในงานกันครับชมฮานี้เลยมาดามกอล์ฟนะฮะออร์แกไนเซอร์มือหนึ่งของเมืองไทยนะฮะมาที่งานนะฮะช่อง5ในงานรับโทรศัพท์นะฮะของน้องๆ นะฮะสวัสดีฮะสวัสดีอ่ะอยากให้กล่าวนิดนึงในงานวันนี้ฮะโอ้จริงๆงานวันนี้เป็นงานที่ดีมากนะครับมาดามกอล์ฟก็เป็นเกียรติมาเป็นออร์แกไนซ์ในการรับโทรศัพท์ก่อนหน้านี้มาดามกอล์ฟก็ไปถ่ายที่กันตนาเนาะหมายความว่าถ่ายให้เด็กเนี่ยเด็กปัญญาอ่อนนะฮะเดินแฟชั่นโชว์กับนางแบบกิติมศักดิ์แล้วก็นางแบบกิติศักดิ์ทุกท่านเนี่ยเดินกับเด็กปัญญาอ่อนเนี่ยท่านก็น่ารักนะท่านก็ทำบุญการกุศลเนี่ยคนละ 50,000 บาทเลยนะใช่เพราะว่าเข้ามูลที่ปัญญาอ่อนในพระราชินูปถัมภ์เนาะมาดามกอล์ฟรู้สึกภาคภูมิใจที่ได้ช่วยงานการกุศลในครั้งแล้วอย่างงานวันนี้ฮะเป็นการรับโทรศัพท์ที่เวลารับโทรศัพท์เนี่ยคนทางบ้านสามารถเข้ามาบริจาคได้เลยไม่ว่าบริจาคเท่าไหร่100บาท500บาท 1,000 หรือแล้วแต่เลย 10,000 บาทเลยแล้วแต่แล้วก็เวลาบริจาคเนี่ยจะสามารถหักภาษีได้1เท่าว้าวคุณบริจาค100ก็หักได้100บริจาค 10,000 ก็หักได้ 10,000 นะฮะในมูลนิธิเด็กปัญญาอ่อนในพระราชินูปถัมภ์ฮะอยากให้ทุกคนเนี่ยช่วยด้วยเพราะจริงๆเนี่ยเด็กปัญญาอ่อนตอนนี้มีเยอะมากแล้วก็ค่อนข้างจะเยอะแล้วก็มีหลายๆจังหวัดเนาะอยากให้ช่วยกันวันนี้เป็นวันรับโทรศัพท์แล้ววันนี้ก็ได้ผู้ใหญ่ท่านกิติมศักดิ์ใจดีเนาะที่มารับโทรศัพท์ทั้งหมดเนี่ยฮะทั้งหมดประมาณ50ท่านที่มารับโทรศัพท์ในวันนี้ก็ขอให้ทุกคนเนี่ยนะฮะที่ใจบุญเนี่ยขอให้ท่านเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองแล้วก็ก้าวหน้าเพราะว่าทุกท่านก็ยอมสละเวลาเนาะมารับโทรศัพท์ช่อง5วันนี้นะฮะแล้วแต่ละท่านเนี่ยก็มาอย่างสง่างามสวยแล้วก็จิตใจที่เมตตาให้น้องๆเด็กปัญญาอ่อนนะฮะได้เลยฮะอ่ะกิจกรรมที่ผ่านมาของมูลนิธิช่วยปัญญาอ่อนในพระบรมราชินูปถัมภ์เนี่ยได้ช่วยเหลืออะไรบ้างฮะคร่าวๆโอ้จริงๆก็ช่วยเหลือหลายอย่างก็จะบอกอย่างว่าจริงๆเนี่ยเด็กปัญญาอ่อนเนี่ยเก่งมากเลยเขาสามารถชงกาแฟได้นะเขาชงกาแฟเก่งแล้วก็กาแฟอร่อยมากแล้วก็กาแฟเนี่ยขายที่มูลนิธิปัญญาอ่อนเลยตรงถนนเพชรบุรีนะมีกาแฟขายอย่างเงี้ยแล้วก็กาแฟเขาชงอร่อยคือน้องๆเนี่ยให้มาช่วยเขานะฮะแล้วก็เผื่อใครว่างเนี่ยอยากให้มาช่วยเรื่องอาหารกลางวันนะฮะแล้วก็ดูแลน้องๆน้องๆทุกคนน่ารักค่ะได้เลยเรียนเชิญคนที่มีจิตใจเมตตาในการช่วยเหลือน้องๆวันนี้นะฮะให้มาบริจาคนะฮะในการก็เดี๋ยวสักครู่นึงค่ะท่านเดี๋ยวก็จะออนแอร์นะคะถ่ายทอดสดนะฮะบ่าย 2:35 นาทีทางช่อง5ก็จะขึ้นตัวเลขรีลันนะอยากให้ทุกคนเนี่ยร่วมกับบริจาคก็จะใส่ชื่อท่านเลยว่าท่านบริจาคเงินเท่าไหร่อะไรเงี้ยอยากให้คนละเล็กคนละน้อยคนละ100บาทก็ได้ค่ะหรือมากกว่านั้นแล้วแต่จิตศรัทธาอยากให้ช่วยน้องๆปัญญาอ่อนเพราะน้องๆเนี่ยน่ารักทุกคนค่ะได้เลยขอบคุณมาดามกอล์ฟมากครับขอบคุณค่ะ